จุดเด่นของตลาดอเมริกานะคะพี่ขออนุญาต3คำเด็ดๆเลยคือ1คือคำว่าใหญ่ซึ่งอันนี้รู้อยู่แล้วประชากรเนี่ย330ล้านซึ่งมีขนาดใหญ่ wow. 2คือคำว่าหลากหลายนะคะหรือ diversity นั่นเองนะคะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดที่มีหลากชาติพันธุ์นะคะคำที่3คงจะบอกว่าคำว่าเสียงดังนะคะนะตลาดอเมริกาเนี่ยยอมรับว่าความที่เป็นผู้นำโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกำลังซื้อแล้วก็นำเทรดหลายๆอย่างนะคะส่วนจุดเด่นของอาหารไทยนะคะก็จะมีพี่ขออนุญาตมี3อันหลักๆนะคะอันแรกเราเรียกว่าคือพี่ใช้คำว่าไทยฟู้ดไทยคุยซีนนะคะมองว่าเป็นสินค้าอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคที่ทั่วโลกนะคะว่าเป็นอาหารที่เพื่อสุขภาพนะคะมีสมุนไพรมีรสชาติกลมกล่อมนะคะส่วนที่2เราเรียกว่าคุณภาพหรือคุณภาพนะคะมาตรฐานนะคะเรื่องของความ consistency ความสม่ำเสมอนะคะในการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผู้ประกอบการไทยนะคะส่วนที่3เนี่ยจุดที่3เนี่ยพี่มองว่าเป็นเรื่องของความสามารถผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวนะเรามีความคิดหยุ่นสูงนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้นำเข้าเองเนี่ยหลายท่านเนี่ยชื่นชมแล้วก็อยากจะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการไทยก็อย่างที่น้องแพมพูดถูกค่ะสัดส่วนของการนำเข้าสินค้าอาหารนะคะมาฝั่งตะวันตกของสหรัฐเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60%ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงกว่าส่วนอื่นๆของอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้อาจจะเป็นตลาดที่ทดสอบความต้องการของสินค้าใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะได้ค่อนข้างดีนะคะด้วยลักษณะของชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายพอสมควรมีเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะเปิดรับของใหม่ได้ดีนะคะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยเท่าที่พี่เคยสอบถามมาเนี่ยเราพบว่าฝั่งตะวันออกของอเมริกาเนี่ยเรื่องราคา pricing เนี่ยกับทำราคาได้อาจจะค่อนข้างดีกว่าฝั่งตะวันตกต้องเรียนว่าในถ้าในระยะยาวต้องบอกว่าทั้งนี้อย่างนี้ว่าสถานการณ์โควิดอะค่ะมันทำให้เกิด disruptionขึ้นเยอะมากนะคะในตลาดอเมริกานะคะแล้วด้วยเฉพาะสินค้าอาหารเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันต้องชิมอะค่ะมันต้องบางทีต้องได้กลิ่นต้องชิมด้วยพอมันไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยตัวเองได้ชิมด้วยตัวเองเนี่ยต้องยอมรับว่าก็มีผลกระทบพอสมควรโดยเฉพาะการนำเสนอสินค้าใหม่นะคะคือตัวเลขของการส่งออกอาหารปีนี้ยังยอมรับว่าดีนะคะต้องตัวเลขเป็นบวกเพราะหนึ่งเนื่องจากว่าเราได้รับอานิสงส์จากโควิดในช่วงต้นๆที่มีการกักตุนสินค้าอาหารนะคะมีการซื้อค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ผู้นำเข้าส่วนหนึ่งอาจจะสั่งมาเตรียมเผื่อไว้เพราะไม่มั่นใจในเรื่องของโลจิสติกส์ว่าจะใช้เวลามากขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะแต่ว่าในระยะยาวต้องยอมรับว่าโควิดเองก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการนำเสนอสินค้าใหม่นะคะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ก็กรมเองหรือสำนักงานเองก็มีเวทีกิจกรรมนะที่สำคัญมากก็คืออย่างเรื่องของ OBM Online Business Matching ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คือจัดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะแล้วก็มีเวทีคือมีสินค้าอยู่แล้วที่พร้อมจะนำเสนอนะคะซึ่งที่ผ่านมาในสำนักงาน4สำนักงานของเราในสหรัฐเนี่ยได้จัด LBM เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าเฉพาะในส่วนของอาหารเนี่ยนะคะเราจัดไปแล้วเนี่ยรวมกันกว่า80คู่นะคะ30ผู้นำเข้านะคะแล้วก็สร้างโอกาสกับมูลค่าทางการค้าเนี่ยกว่า200ล้านบาท wow. แต่ว่าพี่อยากจะฝากไว้นิดนึงได้ไหมคะน้องแพมสำหรับเรื่องการทำออนไลน์ business matching นะคะผู้ประกอบการไทยหนึ่งเลยต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะคะต้องศึกษาในส่วนของคนที่เราจะไปเจอก่อนนะคะผู้นำเข้านะคะว่าเขาเป็นใครยังไงต้องการสินค้าอะไร
มี requirement อะไรบ้างนะคะเตรียมในเรื่องของตัว presentation ที่จะพร้อมจะนำเสนอได้อย่างกระชับสั้นทันทีนะคะแล้วตรงใจในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะที่เขาต้องการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานสินค้าเพราะทั้งหลายทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นพี่พูดถึงเรื่องออร์แกนิกเอ่ยนะคะเรื่องของ gluten free เอ่ยพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้ต้องมี certification นะคะที่ติดตามมาด้วยแล้วท่านต้องพร้อมที่จะนำเสนอบอกเขาได้ว่าท่านเป็นออร์แกนิกแล้วท่านได้ USDA แล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ